สวัสดีครับพบกับผมครับเจมส์สแนปเปอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเล่นกิจกรรมฝ่าภารกิจพิชิตของรางวัลเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับของรางวัลทุกวันตลอด3สัปดาห์โดยภารกิจจะแบ่งออกเป็นภารกิจแบบทีมภารกิจแบบประจำวันซึ่งภารกิจแบบทีมคือผู้เล่นจะต้องผ่านภารกิจให้ได้มากที่สุดซึ่งการเข้าร่วมทีมจะเข้าโดยอัตโนมัติหลังที่ผู้เล่นล็อกอินนั่นเองนะครับผมเมื่อทำการล็อกอินแล้วสามารถเข้ามาดูชื่อทีมได้โดยจะมีคำว่าชื่อ My นั่นเองตรงนี้นะครับผมในช่องชื่อทีมและสามารถเช็คอินอันดับของทีมเราได้จำนวนตัวเลขด้านหลังนี้นะครับผมโดยทีมที่ได้จำนวนรวมเยอะที่สุดจะเป็นอันดับ1และจะได้รับของรางวัลตามนี้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเป็นซอมบี้เทรเยอร์คิทเทิลบีแล้วก็เชทแท็ก M200 ระยะเวลา3วันนั่นเองนะครับผมภารกิจแบบประจำวันที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ด้วยตัวคนเดียวโดยภารกิจจะแบ่งออกเป็น3ภารกิจเป็นการแรนดอมภารกิจมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันซึ่งแต่ละภารกิจจะมีของรางวัลแตกต่างกันไปนั่นเองสำหรับผู้เล่นที่อยากจะเปลี่ยนภารกิจสามารถเปลี่ยนได้1ครั้งต่อ1ภารกิจนะครับและสำหรับผู้เล่นคนไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากทำภารกิจก็อยากใช้ PB Cash ช่วยเคลียร์ภารกิจได้โดยจำนวนแคชที่จะใช้จะต้องแตกต่างความยากความง่ายของภารกิจนั่นเองนะครับผมเมื่อทำครบทั้ง3ภารกิจก็จะได้รับรางวัลโบนัสตามด้านล่างนี้เลยนั่นเองครับก็คือเป็นที7นะครับผมใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบบอกได้เลยว่าได้รับของรางวัลแบบสุดๆกันไปแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเกมสแนปเปอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ